สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับอำนาจธรรมกับอำนาจกิเลสนะสงครามยึดครองจิตใจฝ่ายหนึ่งชนะสงบสุขนะครับอีกฝ่ายหนึ่งชนะทุกข์วุ่นวายนะครับผมเคยอธิบายนะให้ฟังว่าจิตใจคนเรานะคล้ายๆกับภาชนะนะภาชนะก็คือจิตใจคนเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับภาชนะที่ใช้รองรับสิ่งของนั่นแหละครับนะจิตใจเนี่ยโดยหน้าที่ของมันก็คือมันรู้มันเห็นมันรู้เห็นผ่านทางทวาร6เรียกว่าประตูทวารก็คือประตู6ทางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรู้รสนะครับกายสัมผัสแล้วก็สมองนะใช้ในความนึกคิดนะเพราะฉะนั้นทางออกของจิตเนี่ยที่มารับรู้โลกนะครับออกมาจาก6ประตู6ทวารตัวมันเองเนี่ยนะที่บอกว่ามันคล้ายๆกับภาชนะก็คือว่านะครับเมื่อมันออกมารับรู้โลกเนี่ยอะไรที่เข้าไปเจือนะอยู่ในภาชนะนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นรับรู้ด้วยสติปัญญาสติคือปัจจุบันนะเมื่อตาเห็นรูปอยู่ที่ปัจจุบันนะครับแล้วมีปัญญานะมาเห็นปุ๊บมันมีปัญญาปัญญาก็คือว่าเห็นปุ๊บเนี่ยมันสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับมันมีอาการยังไงเกิดขึ้นนะเช่นมันมีความยึดหรือมันมีความเฉยนะมันเกิดลักษณะที่เรียกว่าดูจิตอ่ะก็เรียกว่าจิตนะครับนะมันมองเห็นนะแล้วมันเกิดอาการยังไงนะเกิดความยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามันมีความรู้สึกว่าเห็นสักแต่เห็นรู้สักแต่รู้อย่างเงี้ยนะคล้ายๆกับเปรียบเทียบแบบนี้นะครับงั้นตัวที่มันเจือเข้ามาในขณะที่เห็นในขณะที่รู้ในขณะที่ได้ยินในขณะที่รับรู้รสนะขณะที่มีกายสัมผัสเนี่ยไอ้ขณะที่มันเจือเข้ามาเนี่ยนะครับมันเป็นไปด้วยอํานาจนะครับของกิเลสตัณหาซึ่งมันจะเป็นลักษณะของความยึดมั่นถือมั่นนะครับหรือว่าจะเป็นอํานาจของธรรมะนะก็คืออํานาจของศีลธรรมจริงๆแล้วเนี่ยนะมนุษย์ทุกคนเกิดมาในโลกไปเนี่ยนะเขาเรียกว่ากามภพนะก็คือภพที่มันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่เขาเรียกว่ากามคุณ5นะหรือว่าคนเราเกิดมาเนี่ยนะเพราะว่ามันหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่แหละนะมันเกิดมาในกามภพนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะที่เริ่มแรกเกิดมาในกามภพเนี่ยนะเพราะว่ามันยังมีเชื้อนะของกิเลสตัณหาอยู่นะที่เขาเรียกว่ากามตัณหานะมันยังมีความหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันธรรมชาตินะครับนะของคนที่อยู่ในกามภพเนี่ยมันก็ชอบดูรูปสวยได้ยินเสียงเพราะๆนะครับได้กลิ่นหอมๆได้ลิ้มรสชาตินะครับที่อร่อยถูกใจนะครับนะอยู่ในที่เย็นสบายอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็สัมผัสที่ถูกใจนะเพราะนั้นอันนี้คือลักษณะนะครับที่เมื่อจิตนะก็คือเหมือนภาชนะเนี่ยออกไปรับรู้นะแล้วมันก็เกิดความยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยเขาก็เรียกว่ากามตัณหาจิตมันก็ถูกครอบครองด้วยกามตัณหาหรือบางทีมันมองออกไปเนี่ยนะครับมันเห็นเขาดีกว่ารวยกว่าหล่อกว่าสวยกว่านะครับมีสารภาพดีกว่านะมียศมีตำแหน่งเนี่ยนะมันก็ไปเกิดความยึดติดถือมั่นอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไปมองให้เห็นนะครับคนที่แย่คนที่ยากจนคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนะหรือไปมองเห็นสถานภาพที่แย่ๆนะบางทีมันก็ถูกผลักในลักษณะที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเรียกว่าวิภวตัณหาเห็นไหมจิตเรามันเป็นภาชนะเมื่อมันออกไปรับรู้โลกเนี่ยมันสามารถนะครับนะที่จะถูกครอบงำนะด้วยตัณหา3คือกามตัณหานะมันหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่ออาการหลงก็คือมันจะตามไปดูตามไปฟังนะตามไปดมนะตามไปกินอย่างเงี้ยนะตามไปสัมผัสนะเห็นไหมนี่คือลักษณะที่เรียกว่ากามตัณหา
นะครับหรือว่าถ้ามันอยู่นะครับไปเห็นไปฟังแล้วเนี่ยมันรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรวยนะอยากมีสถานภาพมียศมีตำแหน่งนะครับนะมีคนยกย่องนะมีความเด่นดังนะโด่งเด่นดังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือมีลักษณะที่ผลักออกคือไม่อยากให้คนดูถูกนะไม่อยากต่ำต้อยไม่อยากยากจนไม่อยากอะไรประมาณเนี้ยนะครับจิตมันผลักออกลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นความยึดติดแบบผลักออกกับยึดติดแบบดึงเข้านะกับยึดติดในสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับมันสิ่งอย่างนี้นะครับคืออาการนะครับที่เรียกว่ากิเลสมันเข้ามาครอบงำจิตใจส่วนอำนาจธรรมะนะอำนาจธรรมะก็คือสติปัญญานะสติปัญญาที่เห็นในปัจจุบันแล้วปัญญาก็เห็นว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยนะครับนะมันก็เป็นของชั่วคราวมันก็เหมือนมายานะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ดีเนี่ยนะครับนะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเหมือนมายานะหรือว่าสถานภาพสมมุติเนี่ยนะรวยจนนะครับสถานะต่างๆอ่ะนะที่อยู่ในภาวะสมมุติเนี่ยยศตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับนะถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราจะเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวสติปัญญามันก็จะสอนว่ามันเป็นของที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่เราอยู่กับมันโดยสมมุติแต่เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความทุกข์ให้เราแต่ไม่ได้แปลว่าคนเราไม่ต้องขวนขวายทำกิจการงานทำหน้าที่ของตัวเองโดยสมมุตินะคนละประเด็นคือโดยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยในการที่อยู่ในโลกสมมุติอยู่เนี่ยเราต้องทำหน้าที่การงานนะโดยสมมุติโดยตำแหน่งของเราอะนะเช่นเราเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ของเราแล้วทำให้ดีด้วยนะทำให้ดีด้วยความเพียรด้วยความมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นใครที่เจริญสติปัญญาเดินบนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพปกติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีสติปัญญามีความเพียรมีสัมมาทิฏฐิได้หมดนะครับไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคืออำนาจธรรมกับอำนาจกิเลสแต่บางคนเนี่ยปล่อยให้อำนาจกิเลสมันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอำนาจธรรมะนี่มีนิดนึงคือสู้ไม่ได้คือสติปัญญาไม่มีเลยแล้วพอเห็นรูปหลงทันทีพอเห็นเสียงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่หลงทันทีเลยมันจะเป็นที่มานะครับนะที่ทำไมบางคนเนี่ยนะผิดศีล5นะครับไปเบียดเบียนเขาบ้างผิดศีลบ้างนะครับนะบางคนก็มีกิ๊กมีชู้บ้างนะเพราะว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เข้ามานะสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันยั่วยวนมันดึงให้จิตเนี่ยนะข้ามเส้นหรือว่ารั้วของศีลธรรมศีล5เนี่ยนะครับเช่นบางคนมีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยนะเห็นหญิงอื่นชายอื่นเนี่ยนะครับนะหล่อสวยก็ข้ามเส้นก็ไปมีกิ๊กมีชู้อย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะนะครับของจิตที่มันออกไปแล้วมันไม่มีศีลธรรมคุ้มครองหรือพูดง่ายจิตทั้งดวงเนี่ยมันถูกอำนาจของกามตัณหาเนี่ยครอบงำเรียบร้อยละหรือบางคนเนี่ยนะครับต้องการมีตำแหน่งนะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงเนี่ยอยากจะโด่งเด่นดังเห็นไหมครับเมื่อมีอะไรจูงใจนะครับนะเช่นมีคนมายื่นเสนอผลประโยชน์ตำแหน่งหน้าที่การงานเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนก็พร้อมที่จะเข้าไปโดยที่บางทีไปทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมทุจริตคอร์รัปชันคดโกงล่อลวงหลอกลวงคนก็ยินยอมแล้วก็ข้ามเส้นศีลธรรมเหมือนกันข้ามเส้นของศีล5อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมฮะเพราะนั้นใจของคนเราเนี่ยเหมือนภาชนะมั่นใจในแต่ละดวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครชนะศีลธรรมเข้าไปครอบครองหรือว่ากิเลสตัณหาเข้าไปครอบครองหลายครั้งเนี่ยข้างในใจมันจะต่อสู้กันลองสังเกตบางทีเราเห็นสิ่งยั่วยวนนะเช่นสาวสวยหนุ่มหล่อเนี่ยนะเข้ามานะบางทีมันยั่วยวนใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสบางคนมีคู่ครองอยู่แล้วนะก็ไอ้คิดอยู่นะสู้กันอยู่ในใจนะจะมีกิ๊กดีไม่มีกิ๊กดีนะจะข้ามเส้นไม่ข้ามเส้นเนี่ยต่อสู้ในใจเพราะจิตคนเราในขณะแต่ละขณะเนี่ยมันมีแค่ดวงเดียวเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันก็แย่งกันว่ากิเลสจะเข้าไปครองมีอำนาจเหนือกว่าหรือว่าธรรมะเข้าไปครอง
ธรรมะก็คือศีล 5ก็จะไปคุ้มครองไม่ให้ผิดศีลส่วนกามตัณหานี่มันก็จะเป็นกิเลสก็จะเข้าไปครอบครองก็แย่งกันหลายครั้งก็มีการต่อสู้กันก็เรียกสงครามยึดครองจิตใจหรือว่าเห็นไหมศีล 5ก็คือฝ่ายอำนาจธรรมะนะถ้าเป็นกามตัณหานี่เป็นอำนาจของกิเลสมันก็สู้กันนะว่าเอ๊ะจะสามารถชนะได้ไหมถ้าเกิดใครชนะเช่นถ้าศีล 5ชนะนะเราไม่ละเมิดออกไปนะไม่ไปทุจริตคดโกงนะไม่ไปมีกิ๊กมีชู้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็เรียกว่าศีลธรรมชนะศีลธรรมชนะเราก็อยู่สงบสุขแต่ถ้าเกิดว่าอำนาจกิเลสตัณหาชนะใช่ไหมกามตัณหาโอ้โหคนนี้สวยคนนี้หล่อข้ามเส้นไปมีกิ๊กมีชู้นะหรือว่าโอ้ยอันนี้มันยั่วยวนเหลือเกินนะอำนาจของผลประโยชน์ยศถาบรรดาศักดิ์นะทรัพย์สินเงินทองมายั่วก็ข้ามเส้นไปผิดศีล5นะครับถ้าฝ่ายข้ามเส้นไปข้ามศีล5ออกไปก็เรียกว่าอำนาจกิเลสชนะอำนาจกามตัณหาอำนาจภวตัณหาอำนาจวิภวตัณหาชนะมันอีกฝ่ายหนึ่งชนะกิเลสตัณหาก็เกิดเป็นบาปเวรภัยขึ้นเกิดเป็นกรรมวิบากขึ้นนะที่บอกไงว่าบาปบุญคืออะไรก็ดูที่จิตมันเป็นภาชนะมันทำอะไรหลายครั้งมันต่อสู้กันเองนะระหว่างอำนาจธรรมกับอำนาจกิเลสนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าฝ่ายไหนชนะลักษณะแบบนั้นก็เรียกว่าชนะชั่วคราวนะชนะชั่วคราวก็คือว่าบางครั้งเนี้ยเราก็เผลอกับกิเลสนะยอมทำผิดศีล 5นะเพราะว่าอำนาจกิเลสมันชนะแต่บางครั้งเราก็อำนาจธรรมะเราก็ชนะใช่ไหมเราก็สามารถที่จะไม่ทำผิดศีล 5นะไม่ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแต่เป็นการแพ้ชนะชั่วคราวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญสติภาวนาเนี่ยนะครับอำนาจของธรรมะก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะสภาวะของโลกนะครับที่ไม่ทราบว่ากรียุคหรือไม่กรียุคแหละแต่ผู้คนเนี่ยผิดศีลธรรมกันเยอะเพราะฉะนั้นสังคมก็ดูเหมือนมันปั่นป่วนใช่ไหมเหมือนว่าคนดีอยู่ยากนะคนไม่ดีเยอะแยะไปหมดข้างในเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เจริญสติปัญญาเราไปข้างนอกเนี่ยศีลธรรมเราอ่อนแอใช่ไหมแต่ข้างนอกนี่โอ้โหมันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาความยั่วยวนแต่จิตใจเราไม่เจริญสติปัญญาไม่ฝึกฝนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแน่นอนวันหนึ่งเราออกไปข้างนอกเราก็พลาดเพราะว่าในที่ทำงานเราต่างๆมีสิ่งยั่วยวนมากมายมีสิ่งสวยงามผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมฮะมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งผลประโยชน์เงินยั่วยวนเรามากมายถ้าเราไม่เจริญสติปัญญาเราก็อาจจะพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสและเมื่อเราพ่ายแพ้เราก็บางทีเราก็เนื่องจากว่าเรายังไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องยังไม่ใช่เป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐินะยังเป็นความเห็นที่ถูกต้องแบบยั่งยืนยังไม่เป็นนะเพราะเรายังไม่ใช่อริยชนบางทีเราก็เผลอนะแล้วพอทำไปเรื่อยๆเฮ้ยไม่เป็นไรนี่ก็ทำมากขึ้นเรื่อยๆก็สั่งสมบาปอกุศลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจริญสติปัญญามาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นกิเลสเนี่ยอยู่ในจิตใจเรามันจะก่อกวนนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเนี่ยนะซึ่งเป็นทางออกของจิตจิตเมื่อมันออกไปมันถูกสิ่งที่เข้ามากระทบความยั่วยวนของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ดีนะความยั่วยวนของสถานภาพผลประโยชน์ต่างๆก็ดีนะครับมันก็มีการต่อสู้กันในจิตใจนะครับถ้าเราเจริญสติปัญญามาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราจะส่องเห็นคือเรามองเห็นนะว่ากิเลสตัณหาอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราตัวกามตัณหาหรือภวตัณหาหรือวิภวตัณหามันเกิดขึ้นในจิตใจเรานะครับมันก็จะเกิดการแย่งชิงต่อสู้ในจิตใจมากขึ้นนะเขาเรียกว่าสงครามนะระหว่างธรรมะกับกิเลสนะมันมีพื้นที่ต่อสู้ก็คือในจิตใจนะบอกนะจิตใจคือภาชนะนะภาชนะนี่มันจะรองรับกิเลสได้รองรับธรรมะได้มันเกิดดับทีละดวงนะครับมันก็เกิดการต่อสู้กันบางทีก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะกิเลสกับธรรมะนะครับนะถ้าเราเจริญสติภาวนาเป็นนะครับเราจะยิ่งมองเห็นมากขึ้นเรื่อยๆจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆของกิเลสธรรมะก็ต่อสู้กันอยู่ข้างในจิตใจนะครับถ้าเราต่อสู้กันมากขึ้นโดยที่อำนาจของธรรมะเราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆศีล5เราเป็นฐานที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆสมาธิเราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆปัญญาเราฉลาดนะในรูปธรรมนามธรรมมากขึ้นเรื่อยๆในขณะปัจจุบันเห็นมากขึ้นเรื่อย
มันก็สู้กับมันก็ต่อสู้กันระหว่างธรรมะกับกิเลสนะครับแล้วถ้าเกิดอริยมรรคมีองค์8ประการนี้บริบูรณ์นะครับมันจะสามารถทำลายนะกิเลสนะได้แบบราบคาบคือทำลายสังโยชน์นะครับในสังโยชน์มี10ประการนะครับนะก็แล้วแต่ขั้นความสามารถนะของการเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับวิถีทางสายกลางเนี่ยว่าใครมีความสามารถในการเจริญสตินะครับมีความเข้มแข็งของศีลสมาธิปัญญาในระดับไหนก็จะสามารถทำลายสังโยชน์ได้ตามขั้นนั่นเองนะครับนั่นแหละครับเป็นการชนะกันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับในสนามรบนะของธรรมะกับกิเลสสงครามยึดครองจิตใจนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถชนะได้เด็ดขาดนะครับเกิดความสงบสุขขึ้นในจิตใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากิเลสนะครับครอบครองเราตลอดเราก็ทุกข์วุ่นวายนะครับหาความสงบไม่ได้จึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะให้เห็นภาพนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะจิตใจคนเราเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นดีเป็นร้ายก็ได้นะตราบใดก็แล้วแต่นะครับนะเรายังไม่ฝึกฝนจิตใจเราไม่เจริญสติภาวนานะครับให้ศีลธรรมเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นวันนึงเราก็จะพลาดท่ากับอำนาจของกิเลสกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้นะครับนี่แหละครับความสำคัญของการเจริญสติภาวนานะครับเพราะว่าจิตคนเราเนี่ยนะอย่างที่บอกถ้าเจอสิ่งที่ยั่วมากๆๆมากๆนะบางทีมันพลิกจากคนที่เราคิดว่าดีเป็นไม่ดีได้เว้นไว้แต่นะเราฝึกเจริญสติภาวนาจนเข้มแข็งบริบูรณ์เจริญอริยมรรคมีองค์8จนสำเร็จมรรคผลนะครับเป็นอริยชนนะครับเขาเรียกว่าอริยชนเนี่ยนะครับนะมีอยู่4ประเภทใช่ไหมนะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านคารวะเนี่ยดับแรกต้องผ่านขั้นที่1ไปก่อนนะถ้าเกิดใครสามารถเจริญสติภาวนาแล้วบรรลุมรรคผลนะครับเป็นอริยชนขั้นที่1อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าในพุทธศาสนาเรียกว่ามั่นคงแล้วคือมีศีลธรรมมั่นคงนะที่จะไม่ผิดพลาดนะไม่พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสอย่างหยาบนะพวกกามตัณหานะครับการผิดศีล5ทั้งหลายอย่างเงี้ยนะครับนะไอ้พวกกิเลสหยาบๆทั้งหลายนะครับเพราะว่ารู้ชัดแล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิโดยสมบูรณ์แบบโลกุตระสัมมาทิฏฐิละนะเขาเรียกว่าไม่ง่อนแง่นนะครับนะไม่โลเลนะแต่ถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยบางทีจิตมันพลิกไปพลิกมาบางทีก็เหมือนกับต้านทานมันได้อำนาจกิเลสบางทีก็ผิดนะเพราะว่าความยั่วยวนของมันมากขึ้นนะครับในจิตเนี่ยนะยังไม่สามารถจะประหารนะหรือทำลายหรือละกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์ได้โดยบริบูรณ์นะครับในวันนี้อาจจะคุยยาวหน่อยนะแต่ว่าคุยสบายๆแล้วกันนะให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าอำนาจธรรมกับอำนาจกิเลสเนี่ยนะมันสามารถที่จะทำสงครามกันได้นะครับทุกวันนี้เราสังเกตที่จิตใจเราอะไรที่มันยึดครองในจิตใจเรามากกว่าจิตใจเรามีสติปัญญามากกว่าหรือว่าจิตใจเรานะมันมีตัวกิเลสตัณหามากกว่าแล้วกิเลสตัณหาของเราเนี่ยมันสามารถข้ามเส้นศีล5ได้ไหมหรือพูดง่ายๆคือนะเราเป็นคนดีนะครับนะที่ยังผิดศีล5อยู่หรือเปล่านะถ้าเราเป็นคนดีที่ผิดศีล5อยู่เนี่ยก็แบบว่าศีล5เรานะยังไม่ใช่ศีลที่แท้จริงศีล5เรายังไม่ประกอบด้วยสมาธิปัญญานะศีล5ของเรายังไม่ใช่1ในองค์อริยมรรคมีองค์8ประการนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราจะต้องฝึกฝนต่อไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าตราบใดเนี่ยนะครับอํานาจศีลธรรมนะยังไม่สามารถชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต่ออํานาจของกิเลสนะวันนึงเราก็จะพลาดท่าเสียทีและเมื่อวันที่เราพลาดท่าเสียทีกับกิเลสนี่แหละครับนะมันก็จะเกิดความทุกข์ความวุ่นวายในจิตใจเรานะครับเพราะนั้นนี่คือความสำคัญนะครับนะทำไมมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมามีโอกาสพบพุทธศาสนาเนี่ยจึงควรแสวงหานะครับทางออกทางที่ถูกต้องฝึกฝนปฏิบัติเจริญสติภาวนาโดยเฉพาะนะครับบนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการที่เราเรียกย่อๆว่าทานศีลสมาธิปัญญาจึงมาชวนเล่าสู่กันฟังนะครับนะให้ทุกท่านเนี่ยนะในความวุ่นวายขนาดนี้นะลองศึกษาย้อนกลับมาที่จิตใจตนเองนะครับ
ใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 และจุดหนึ่งนะครับต้องขอบคุณในทุกไลค์แชร์ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ